ไปตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายนนะครับที่พลิกกลับมาเป็นบวก 10.2% ขยายตัวสูงสุดในรอบ9เดือนมั่นใจว่ายอดทั้งปีจะเป็นบวกได้แน่นอนครับกระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายนขยายตัว 10.2% มีมูลค่า 18,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ9เดือนจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่ติดลบไป 4.2% นางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.บอกว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายนขยายตัวได้ดีมากเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางดีขึ้นโดยการส่งออกไปตลาดสหรัฐขยายตัว 10.3% ญี่ปุ่นขยายตัว 22.5%สหภาพยุโรป 13.8% รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันหรือโอเปกปรับลดกำลังการผลิตลงทำให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ25เดือนรวมถึงทองคำก็ส่งออกได้เพิ่มขึ้นถึง 72.5%รองผู้อำนวยการสนค.บอกว่าเมื่อรวม11เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของไทยติดลบเล็กน้อย 0.05% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ส่งออกของโลกพบว่าการส่งออกของไทยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยการส่งออกโลกเฉลี่ยติดลบ 4% ขณะที่การส่งออกไทยเฉลี่ยติดลบเพียง 0.05% เท่านั้นซึ่งหากอีก1เดือนที่เหลือสามารถส่งออกได้ 17,619 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะทำให้ยอดส่งออกของไทยทั้งปีนี้ขยายตัว 0.2% ตามกรอบสูงสุดที่คาดการไว้และจะถือเป็นการกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ4ปีค่ะที่ทางสหรัฐทางเฟดสหรัฐเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยก็คิดว่าค่าเงินจะอ่อนลงนะคะโดยแต่อย่างที่เรียนก็คือว่าประเทศอื่นเขาก็อ่อนเหมือนกันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะได้ประโยชน์จากการค่าเงินอ่อนมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามน่าจะส่งผลดีกับสินค้าเกษตรค่ะในเรื่องของตลาดสำคัญก็การส่งออกแล้วก็แชร์ก็ยังไปได้ดีนะคะโดยตลาดเซมบีก็คิดว่าน่าสนใจนะคะเป็นตลาดที่โตแล้วอย่างต่อเนื่องค่ะมีสินค้าหลายตัวที่ประเทศไทยได้เปรียบในการผลิตการส่งออกอยู่นะคะสำหรับการนำเข้าเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่า 17,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 3% รวม11เดือนนำเข้าติดลบไป 5.1% ทำให้ไทยยังเกินดุลการค้าที่ 19,721 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกของไทยในปี2560จะเป็นบวกอยู่ในกรอบ 2.5-3% ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะสหรัฐจีนและญี่ปุ่นซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เพียงพอจะขับเคลื่อนให้มูลค่าการค้าโลกขยายตัวได้ดีในระดับที่เคยเป็นในอดีตมีความกังวลนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐและค่าเงินประเทศคู่ค้าหลักทั้งมาเลเซียและจีนอ่อนค่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะกระทบกับการส่งออกของไทยไปยังประเทศเหล่านี้